ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Nursery Art Channel นะคะวันนี้นะคะเนยก็มารีวิวแล้วก็สวอชลิปให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยรีวิวสวอชลิปบ่อยมากนะคะก็คิดว่าเพื่อนๆอาจจะชอบริมฝีปากของเนยนะคะก็โอเคนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะอันนี้ก็มีความหลงตัวเองนิดนึงนะคะคำแรกที่เนื้อจะมารีวิวแล้วก็สวอชนะคะก็คือนี่เลยนะคะ Marissa Kiss นะคะอันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Velvet Matte Lip Color นะคะที่เขามีมาถึง12เฉดสีนั่นเองนะคะเนื้อก็ไปแอบดูมาแล้วนะเป็นอะไรที่แบบว่ามีสีน่าเล่นน่าลองหลายสีมากๆเลยนะคะที่เนื้อรู้สึกว่าเฮ้ยนะอันนี้แหละมันน่าจะเป็นโทนของเนื้ออะไรแบบนี้เนาะทีนี้นะคะเนื้อก็จะมาพูดในเรื่องของเนื้อของเขานิดนึงเนาะด้วยความที่เจ้าตัวนี้นะคะเป็น Velvet Matte นะคะก็คือจะไม่ใช่แมทที่แห้งสนิทนะคะแต่ว่าจะเป็นแมทที่มีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ทำให้ปากเราแห้งนะคะเนื้อสีพิกเมนต์แน่นเวอร์นะคะกลบสีปากได้มิดชิดเลยเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะทาง่ายนะคะอย่างเนื้อเนี่ยก็ทาแล้วก็ใช้คู่กันช่วยทาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แบบทาง่ายจริงๆนะคะความติดทนนะคะก็คือติดทนระดับหนึ่งเลยเนาะถ้าเพื่อนๆใช้ทิชชู่ซับๆเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความติดทนให้ได้มากขึ้นด้วยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทั้ง12สีเนี่ยมีสีไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะYourself